ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูการลักลอบตัดไม้กลางป่าอุทยานแห่งชาติทั้งตกผาเจริญคุณมินนะคะจะพาเราไปชมการสาสางปมคดีดีไอคอนก่อนค่ะใจเย็ยนๆนะฮะเรื่องของคดีดีไอคอนตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของ Talk of the t o w ทในหลากหลายมิติด้วยกันว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งในขณะนี้ยังไม่สุดขบวนการเลยะนะฮะนายรัฐมนตรีครับสั่งทุกภาคส่วนสาสางปมคดีดีไอคอนสร้างความรู้ประชาชนป้องกันถูกหลอกธุรกิจขายตรงครับ นางสาวแพททองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการหารือเรื่องการขายตรงและสินค้าออนไลน์นะครับหรือว,ว่า DI ไอคอน o u p ที่เป็นข่าวในขณะนี้สั่งการและมอบหมายให้สำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติจัดให้มีช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสแจ้งความได้อย่างรวดเร็วลดความเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนให้ทางด้านสำนักง,ง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร,ออรู่สคบเร่งกำหนดมาตรการและบังคับใช้กฎหมายรวมถึงให้ประชาชน ให้ความรู้ในเรื่องธุรกิจป้องกันเกิดปัญหาการหลอกลวงให้กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเร่งตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการนำสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองมาจําหน่ายในระบบการขายตรงหรือการขายออนไลน์ ให้กระทรวงการคลังเข้าไปตรวจสอบและกําหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทําธุรกิจลักษณะแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นอีกครับทั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุว่าถือเป็นเรื่องใหญ่ทางรัฐบาลและสตชอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะและจะต้องมีการตรวจสอบต่อว่าเป็นใครอย่างไรและทําอะไรมาบ้างทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะจริงจังในเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องการรับส่วยส่วนในเรื่องทางคดีหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้ามารับเรื่องทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ และไม่อยากให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีกค่ะในกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบโดยสำนักง,งานควบคุมอาหารและยานะฮะเร่งตรวจสอบเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนบนโลก